ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกับผมนายช็อตตี้บูโจวาอยู่ในเกม Legacy Quest ครับผมเป็นแนววางแผนการรบนะฮะ RPG เป็นยังไงไปดูเลยก็แล้วกันนะครับไปแอดเวนเจอร์ก่อนนะครับดูมันทำเป็นแนวสไตล์พิกเซลนะเห็นนะแบบที่นะครับก็ค่อนข้างแปลกดีนะครับตอนนี้ผมก็เล่นถึงบทที่2แล้วนะครับก็ถึงด่านที่11ไม่รู้ไหวป่ะนะเดี๋ยวลองลงด่านที่ผมไหวก่อนแล้วกันนะฮะ27กันแล้วกันนะฮะมันก็จะมีระดับความยากด้วยนะเพราะนั้นผ่านแบบง่ายแล้วก็ลงตามระดับไล่ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็จะมีบอกความยากว่าเอ้ยถ้าทีมเราเท่านี้นะมันจะยากง่ายขนาดไหนนะครับแล้วก็สามารถตั้งตี้ได้เพื่อเรามีตัวละครมากกว่า4ตัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถตั้งตี้ได้นะครับก็มันจะเอาไปได้ทั้งหมด5คนด้วยกันแต่ว่าต้องเล่นผ่านด่าน3ขีด4ก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะเอาไปได้ครบ5ตัวนะเพราะนั้นตอนนี้ก็มีแค่4ตัวนะครับมีระบบบอทด้วยออโต้รีไทร์คือก็สั่งให้มันเล่นไปเรื่อยๆเล่นด่านนี้ไปเรื่อยๆบอทนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันเลยนะครับมีเรื่องของการเลือกเพื่อนด้วยนะครับลงไปช่วยนะครับลองดูนะฮะว่าการต่อสู้เกมนี้จะเป็นอย่างไรก็ถ้าให้เทียบการต่อสู้จากคล้ายๆแฟนตาซีวอร์แทคติกก็คือจะเป็นแบบผัดกันเดินคนละเทิร์นนะครับมีเรื่องของการโจมตีที่เน้นด้านภูมิศาสตร์การโจมตีเข้าด้านข้างของศัตรูหรือด้านหลังการที่จะให้เพื่อนช่วยกันโจมตีแล้วก็การมีความได้เปรียบเสียเปรียบตามธาตุอย่างเช่นตัวละครที่ผมกำลังเลือกอยู่นี้เป็นกระดาษเพราะนั้นหาตัวละครโจมตีไม่มีใช่ไหมครับงั้นผมก็เข้าไปหวดในตัวนี้เลยนะฮะมันก็จะมีสกิลให้เลือกด้วยนะครับงั้นก็ลองคลิกดูก่อนก็แล้วกันว่ามันสกิลมันมีอนาเขตเท่าไหร่อะไรยังไงเห็นไหมครับซึ่งเวลาเราจะโจมตีจะมีบอกเห็นไหมว่าเอ้ยเราเป็นพื้นที่ที่เราได้เปรียบเราโจมตีจากด้านข้างนะอะไรแบบนี้เป็นต้นคือจะมีบอกเป็นสัญลักษณ์อยู่นะครับแล้วก็สามารถใช้เวทได้ด้วยนี่นะครับเมเทโอสไตล์นะฮะลองใช้ดูเลยโอ้โหทั้งจอครับผมแล้วก็ต้องรอเวลานะครับรอคูลดาวน์นะฮะเดี๋ยวโจมตีแบบนี้ก็แล้วกันเพราะโดนหลายตัวดีครับคลิกที่เดิมก็ได้นะฮะก็จะเป็นการใช้สกิลเลยคือจริงๆเราไม่จำเป็นต้องคลิกเดินก็ได้นะเราแค่กดโจมตีอ่ะมันจะเดินไปหาเป้าหมายที่มันสามารถโจมตีได้แล้วค่อยโจมตีครับอันนี้ก็ลองดูกันแล้วกันเห็นนะมันเดินไปเองเลยเห็นนะโจมตีธรรมดาก็แล้วกันนี่ครับก็เพื่อเราก็ช่วยโจมตีได้เพราะอยู่ในระยะนะฮะสำหรับคนนี้เป็นเวทนะครับเพราะนั้นจะโจมตีรอบตัวเห็นไหมครับอาณาเขตค่อนข้างไกลนะฮะและอันนี้ท่าอะไรวะเอาท่านี้แล้วกันนะฮะโดนหลายตัวดีกระทืบไปเป็นไงอาณาเขตกว้างค่ะกว้างขวางครับแหมพูดผิดพูดถูกอ่ะเอาท่าอะไรดีโจมตีธรรมดาพอไหมมีเพื่อนสามารถซัพพอร์ตได้2ตัวจัดไปเลยก็แล้วกันครับโจมตีเรียบร้อยครับเนี่ยแหละก็เล่นแนวนี้นะครับก็จะมีออโต้มาให้ด้วยแต่ว่าต้องทำใจเพราะการออโต้ของเกมจำพวกเนี้ยมันไม่ค่อยฉลาดใช้คำนี้แล้วกันนะฮะนะนี่ก็ต้องลองเลือกดูนะครับเดี๋ยวไม่เอาเลือกเป้าหมายตรงนี้ดีกว่านี่จัดไปโดนหลายตัวดีดับแดดดินไปหนึ่งเดี๋ยวหาตัวที่เป็นกันไกโจมตีดีกว่านี่ไงตีได้ป่ะเอาตีได้ครับผมยิงไปเรียบร้อยนักเวทเอาให้มันโดนหลายๆตัวหน่อยโดนตัวเดียวเองไงที่เหลือเพื่อเรายืนหมดแล้วไงวันนั้นก็เอาโจมตีตรงนี้ก็ได้วะเดี๋ยวเอาไอหมีตัวนี้แล้วกันโจมตีธรรมดาพอครับนี่ช่วยกันลุมโอ้ยังไม่ตายอีกแต่เตะสตันนะฮะไม่เป็นไรโจมตีตัวนี้ก็แล้วกันเอาให้ตายเป็นตัวไปครับโชว์ลุมกันสนุกสนานค้อนโจมตีกันไกโอเคจัดไปนี่ผมไม่ค่อยได้ใช้สกิลนะโจมตีธรรมดามันก็จะแต่ตายแหลกมีตายแหลกอยู่แล้วนะโจมตีโอเคเดี๋ยวตัวนี้โอเคโจมตีเลยโชว์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็การเล่นเกมนี้ก็คือเราต้องคำนึงถึงหลายๆอย่างภูมิศาสตร์ที่ตัวละครถนัดอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะขึ้นสัญลักษณ์บอกนะครับเอ็นเทิร์นก่อนแล้วกันไปค่อยๆขยับครับผมใหญ่ตัวนี้ถนัดยืนบนน้ำเห็นป่ะมันจะมีสัญลักษณ์บอกคือพื้นที่มันจะเด้งขึ้นมาเลยเว้ยให้เราเห็นเลยว่ายืนตรงนี้นะจะได้เปรียบอะไรอย่างนี้เป็นต้นถึงคราวของตัวละครหลักเราจัดไปครับนี่แน่เรียบร้อยครับผมช่วยยิงกันสนุกสนานยิงธรรมดาก็ตายแล้วโชว์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 เรียบร้อยไอ้หมีอยู่ไกลจังวะตีโดนไหมน่ะไม่โดนเลยเอ็นเทิร์นไปนี่ครับเข้าข้างหลังครับนี่แน่แรงมากครับผม
เพราะเราได้เปรียบทาสด้วยนะฮะโจมตีธรรมดาพอป่ะถึงแล้วเรียบร้อยนี่แหละก็เล่นประมาณนี้นะครับตัวละครเนี่ยจะได้จากการปลดล็อกตามเนื้อเรื่องคือมาถึงเล่นไปเรื่อยๆเลยเออมันก็จะปลดล็อกตามเนื้อเรื่องได้ตัวละครมาจนถึง5ตัวละตอนนี้ผมก็ได้รับสกิลใหม่นะครับ Greater Heal จำตอนแรกสุดได้ไหมที่ผมใช้ Meteor เพราะนั้นเราสามารถเปลี่ยนได้จะเป็นฮิลก็ได้อะไรก็ได้แมตช์นี้ผมอาจจะเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยได้แรงค์ B มันจะมีการประเมินด้วยไงถ้าได้แรงค์ S ก็คือจะได้รับรางวัล4ชิ้นนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะโอเคก็ราวๆนี้สำหรับการต่อสู้น่าจะพอเห็นภาพแล้วนะฮะก็มีดันเจียนให้ลงค่อนข้างเยอะดูแผนที่ก็ได้ไหมเยอะมากแล้วมี Hidden Sanctuary ด้วยนะครับคือเราเล่นไปสักพักนึงมันจะมีเหมือนกับสถานที่ที่ซ่อนอยู่Hidden Sanctuary แต่พอดีผมเคลียร์หมดแล้วไงนะครับและช่วงนี้มันก็มีเทศกาล Easter Event อยู่เพราะนั้นใครลงมาจะได้ตั๋วไข่นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วลองดูนะคือเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะมีเนี่ยนะดันเจียนเปิดมากขึ้นนะครับนี่กันไง Ancient City นะมีดันเจียนมากมายนะครับไอ้พวกนี้เป็นดันเจียนประจำวันนะครับก็จะมีบอกครับว่าวันนี้มีดันเจียนอะไรบ้างลงแล้วได้อะไรนะครับแล้วก็บางดันเจียนจะลงได้แค่ 2-3 ครั้งเท่านั้นและไอเทมพวกนี้คืออะไรล่ะไอนี่คือ XP นะครับไอนี่คือเป็นหนังสือที่ใช้ในการเพิ่มดาวให้กับตัวละครนะครับส่วนอันนี้ก็คือเป็นของถ้าจำไม่ผิดก็คือเวลาเราย้ายอุปกรณ์อ่ะสมมติอุปกรณ์ผมตีบวกไปบวก10แล้วแล้วเวลาเรามีอุปกรณ์ที่ดีกว่ามาอาจจะเป็นแรงค์ที่ดีกว่าเอามาเปลี่ยนอะไรเงี้ยสามารถถ่ายโอนการตีบวกได้ถ้าจำไม่ผิดนะหน้าตามันคล้ายๆกันนะครับนี่แหละคือการต่อสู้นะฮะด้านขวาล่างนะครับแล้วก็จะมีเรื่องการแบทเทิลด้วยสู้คนอื่นนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็เปิดแค่อารีนาเท่านั้นอีกหน่อยมี Valley of Trial ด้วยนะครับแม่ก็น่าจะสนุกดีนะครับแบบนี้เดี๋ยวลองอารีนาดูนะครับสู้กับใครดีล่ะดูพลังด้วยนะครับพลังผม 23,000 หาคนที่อ่อนกว่านะฮะจัดไปสู้ไหวไหมนะน่าจะไหวแล้วล่ะเพราะว่าเลเวลผมสูงกว่านะครับอันนี้ก็จะมีการคัดเลือกสุ่มว่าใครจะได้โจมตีก่อนนะครับแล้วก็รู้สึกถ้าจำไม่ผิดมันจะออโต้อัตโนมัตินะอ๋อไม่เพราะนั้นอันนี้ผมแนะนำกันละกันว่าคือถ้าเล่นแบบเนี้ยถ้าเล่นอารีนาเนี่ยถ้าเกิดว่าความเก่งของศัตรูเยอะหรือว่าใกล้เคียงกันเนี่ยไม่ควรออโต้ควรเล่นเองนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปก่อนอันนี้ออโต้ยังไงมันก็ตู้เล่นเองไม่ได้นะครับออโต้มันจะกระจอกกว่ามันจะโง่กว่าว่างั้นเถอะจัดไปจะชนะแล้วนะตึ้งนี่ไงแล้วไปยืนบนลาวาทำไมนะเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับผมชนะอย่างขาวสะอาดใสๆนี่แหละครับก็เป็นลักษณะของอารีนานะครับก็อย่าลืมมาลงอารีนาทุกวันเพราะว่าเกมนี้มีพวกภารกิจประจำวันด้วยนะครับลงอารีนาก็ได้แต้มมาก็เนี่ยครับเข้าไปจับจ่ายใช้สอยได้นะฮะช่วงนี้ก็จะมีซื้อตัวละครนะครับต้องสะสมเศษให้ครบนะถึงจะแลกตัวละครนั้นมาได้นะครับนั่นแหละก็ลองดูกันแล้วกันลงอารีนาทุกวันนะฮะเราดีจะลงได้นะครับแล้วก็มีเครมรีวอร์ดด้วยเมื่อจบซีซั่นก็มารับรางวัลกันตรงนี้นะฮะราวนี้แค่นั้นเองนะครับสำหรับการต่อสู้ก็จะมีราวๆนี้แหละการต่อสู้นะครับระบบปีกย่อยของเกมนี้ขอนำเสนอนี่ก่อนเลยฮีโร่นะครับฮีโร่ก็คือการจัดการตัวละครนั่นเองนะครับคนนี้นะวอลเกอร์คนนี้ก็คือเป็นนักเวทเป็นตัวหลักของเรื่องนี้ไม่ได้ลงไปสู้แต่ว่าคอยใช้สกิลให้จำได้ใช่ไหมครับเมเทโอสไตรท์นั่นแหละครับเราก็สามารถเลือกได้ครับว่าเราจะใช้สกิลไหนนะครับมีคอสตูมให้ด้วยนะครับแต่ว่าก็ต้องซื้อหรืออะไรกันต่อไปนะครับมีคอสตูมให้ด้วยนะครับแล้วก็มีการแต้มสกิลทุกครั้งที่เลเวลอัพขึ้นไปจะมีแต้มสกิลก็เอามาเลือกได้ครับว่าจะไปบวกให้กับสกิลไหนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็บวกให้ได้นะครับแล้วก็จะมีซัพพอร์ตสกิลด้วยวันนั้นอันนี้อัลติเมทสกิลคือสกิลกดใช้ซัพพอร์ตสกิลคือสกิลแพสซีฟนั่นแหละครับแล้วก็เลือกได้ครับว่าเราจะเอาอะไรเช่นได้รับเงินจากดันเจี้ยนมากขึ้นได้รับ EXP มากขึ้นได้รับวอล์กเกอร์วอล์กเกอร์คือเนี่ยนะนักเวทนะมันจะแยกกันนี่คือตัวละครนี่คือวอล์กเกอร์นะครับแยกกันจะได้ EXP มากขึ้นนะครับอันนี้เป็นสกิลต่อเนื่องกันนะฮะอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อเพิ่มอัตราการตีบวกสำเร็จนะครับเจ๋งดีเหมือนกันนะฮะและอันนี้อะไรเนี่ยเพิ่มอัตราการตีบวกที่อะไรอ่ะติดขั้นสุดยอดอ่ะอะไรแบบเนี้ยก็มาลองมาดูกันละกันก็มีหลายสกิลนะครับนะลองมาดูนะภาษาไทยยังไม่มีนะฮะก็มีแค่ดัชอังกฤษแล้วก็เกาหลีนะครับก็ลองมาอัพดูละกันชอบสกิลไหนอัพสกิลนั้นนะครับคลิกเข้าไปที่ฮีโร่จะมีบอกครับว่าแต่ละตัวละครเนี่ยมันหนักอะไรบ้างสเตตัสเท่าไหร่แล้วก็มีขุนพลใช่ไหมมีฮีโร่ตัวอื่นอ่ะที่
สนับสนุนตัวนี้หรือเปล่านะครับมีคอสตูมเหมือนเดิมนะครับต้องใช้เงินแคสนะฮะกะโหลกคือเงินแคสนะครับของเกมนี้นะครับแล้วก็จะมีสกิลซึ่งก็ถ้าเกิดเรามีเศษของตัวละครเนี่ยคือเกมนี้มันจะเป็นประมาณว่าถ้าเกิดเรายังไม่มีฮีโร่อ่ะเราสะสมเศษครบจะจ้างฮีโร่มาได้แต่ถ้าเศษที่เหลือเนี่ยจะใช้ในการอัพแต้มสกิลครับไม่ได้ใช้ในการเพิ่มดาวนะถ้าเกมอื่นจะใช้ในการเพิ่มดาวใช่ไหมเกมนี้ไม่ใช่เกมนี้คือถ้าเกิดมีเศษเหลือเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปอัพสกิลได้ซึ่งแต่ละสกิลก็จะใช้แต้มไม่เท่ากันนะครับก็มีอุปกรณ์เกมนี้เมื่อเราเพิ่มดาวให้ตัวละครไปแล้วเนี่ยเราจะสามารถใส่อุปกรณ์ได้มากขึ้นก็เดี๋ยวค่อยไปใส่ให้ในเมนูใส่ละกันนะครับเดี๋ยวค่อยเข้ามาละกันนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเพิ่มบัฟให้กับฮีโร่ซึ่งจะใช้ผลึกอันนี้นะครับผลึกอันเนี้ยคริสตัลเนี่ยสามารถที่จะปลดล็อกนะครับแล้วก็ได้รับบัฟแบบสุ่มมาได้ถ้าไม่พอใจก็กด modify เพื่อทำการสุ่มใหม่ได้เห็นไหมมันก็จะมีบอกนะครับว่าดีขึ้นหรือแย่ลงนะเนี่ยแย่ลงเราอันเดิมก็แล้วกันมาว่าสุ่มอะไรแย่ลงลอง modify อีกทีครับอันนี้ก็มันบอกว่าแย่ลงก็เรื่องอันแรกก็แล้วกันถ้าเกิดเราพอใจแล้วเราก็สามารถเลเวลอัพได้นะครับนี่เห็นไหมใช้หินก็สามารถเพิ่มเลเวลองค์เลเวลอัพได้นะครับนั่นแหละพอดาวเรามากขึ้นเราถึงจะมาเลือกไม่ใช่ทรายเอาดิอ่านว่าเทรดเหรอเอออ่านว่าอะไรช่างมันก็แล้วกันแปลว่าเป็นpassive status ก็ไม่ได้เอาเป็น status เสริมก็แล้วกันไม่รู้จะแปลว่าอะไรต่อมา buy soul นะฮะก็เกมนี้เวลาที่เราจะอัพเกรดฮีโร่อัพเกรดเลเวลนะนอกจากการต่อสู้แล้วก็คือเอาหินไอ้พวกเนี้ยเห็นไหมครับเอาหินพวกเนี้ยมาเป็นวัตถุดิบได้พยายามเอาที่มันเป็นธาตุเดียวกันมันจะได้ EXP เยอะแต่ถ้าเกิดเป็นคนละธาตุก็ได้น้อยนะครับพยายามเอาที่เป็นธาตุเดียวกันเห็นไหมคืออย่างผู้หญิงคนเนี้ยเอวาใช่ไหมก็จะเป็นกระดาษก็เอาหินที่เป็นกระดาษมานะครับอันนี้คืออะไรอันนี้คือโบนัสนั่นเองบางทีอัปเกรดแล้วมีโอกาสติดโบนัสว่าคูณกี่เท่าไปนะครับส่วนนั้นสุดท้ายแอสเซนต์นะฮะคือการเพิ่มดาวสำหรับเกมนี้อย่างที่บอกพอตัวละครเลเวลตันแล้วหาของให้ครบซึ่งก็จะเป็นพวกเศษหนังสือที่ได้จากดันเจี้ยนประจำวันหรือแม้กระทั่งดันเจี้ยนปกติก็มีโอกาสได้เหมือนกันนั่นแหละนะครับพอเลเวลตันแล้วก็ใช้ของพวกนี้นะครับนี่แหละครับก็คือการอัปเกรดตัวละครนะครับถัดมาอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ก็อย่างที่ได้เกิดไปก่อนอันนี้ครับก็คือเราก็สามารถใส่ได้ตามดาวถ้าดาวพระมากขึ้นเนี่ยก็ใส่เพิ่มได้นะครับนี่ใส่ก่อนก็แล้วกันพวกนี้คือ2ดาวไงใส่ได้ใส่ไปOnly area attack cast hero benefit from this set bonus มีบอกด้วยโจมตีเป็น area ก็คือต้องตัวนี้ลอยตัวนี้2ดาวก่อนมีบอกอย่างนี้ดีด้วยนะใส่ของนะครับแน่นอนอัปเกรดได้ด้วยนะครับคลิกเข้าไปเห็นไหมครับมีถอดอัปเกรดแล้วก็ modify ไอ้ modify ก็เดี๋ยวเอา enchant ก่อน enhance นี่คือการตีบวกนะครับสามารถติ๊กตัวนี้เพื่อให้มันตีบวกไปเรื่อยๆได้ซึ่งมันมีโอกาสล้มเหลวด้วยนะตีบวกเนี้ยคือถ้าเกิดเราติ๊กถูกไปมันก็จะตีไปให้เราเรื่อยๆจนกว่าจะถึงลิมิตของอุปกรณ์พอถึงลิมิตของอุปกรณ์มันจะบอกว่าจะให้เราใช้หินอีกประเภทหนึ่งนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับดูดิก็ตีไปรู้สึกถ้าเป็นสีม่วงเนี่ยมันจะได้ไปถึงบวก7นะก่อนที่จะใช้หินถึงบวก7แล้วนะยังเว้ยไม่รู้บวกเท่าไหร่บวก7เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีคาลิลี่เอาไอเนี่ยไอจำตั๋วอีสเตอร์เอ็กได้ใช่ไหมครับนั่นแหละสามารถที่จะแอดนะครับเข้ามาได้ด้วยเห็นไหมนั่นแหละครับก็มีโอกาสทำให้ตีบวกง่ายขึ้นนะครับสำหรับการกดเมื่อกี้นะครับนี่แหละการตีบวกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราตีบวกไปจนถึงระดับที่มันบอกแล้วเนี่ยต้องเป็นรีไฟเห็นไหมครับคือมันต้องใช้หินนะครับเนี่ยพวกเนี้ยรีไฟขึ้นไปรีไฟดิดูดิได้นะโชว์ติดไหมติดครับผมเห็นไหมครับก็จะเลื่อนแรงขึ้นไปเราถึงจะตีบวกเพิ่มได้เพราะนั้นถ้าเกิดสีเนี้ยสีนี้คือต่ำสุดจะได้แค่บวก3นะครับอันนี้สีเขียวได้ถึงบวก5แล้วก็สีน้ำเงินจะได้ถึงบวก7ส่วนสีม่วงเมื่อกี้ไม่มั่นใจว่ะอาจจะต้องบวก10อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือการอัปเกรดตัวละครอัปเกรดอุปกรณ์นะครับแล้วก็จะมีโมดิฟายคือแต่ละอุปกรณ์เนี้ยมันจะมีเจ้าสเตตัสไม่เหมือนกันถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนก็มา modify ได้แต่ว่าต้องใช้หินสามเหลี่ยมนะครับซึ่งก็ผมยังไม่มีเลยเนี่ยผมมีแต่หินในพวกนี้นะมีแต่หินในพวกนี้นะครับก็เรานี้สำหรับอุปกรณ์นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการสืบทอดการตีบวกด้วยนะครับที่ได้เกิดไปก่อนหน้านี้นะฮะโอเคต่อมาระบบกิลด์ซึ่งผมลองเข้ากิลด์ไปแล้วตอนนี้ยังไม่เห็นมีอะไรนะมีแค่เช็คว่าวันนี้ออนไลน์กี่คนแล้วพรุ่งนี้จะได้รับโบนัสเป็นอะไรนะครับ
คือยังไม่มีอื่นๆมีแค่นี้ส่วนร้านค้าก็ลองเข้ามาดูนะครับมีพวกกาจาปองด้วยเป็นตัวสุ่มนะครับก็มีกาจาปองอยู่นะครับแล้วก็กาจาปองเนี่ยก็จะมีแบบได้ใช้หัวใจอ่ะเปิดได้หัวใจนี่คือแต้มเพื่อนก็ไปเปิดได้นะครับลองเปิดดูก็แล้วกันมีพอดีเปิด2ดาวเลยครับดาวเดียวก็ไม่เอาละเอา2ดาวตอนนี้ฮีโร่ผมไป2ดาวหมดละได้แต่ตังค์แหมอยากจะร้องไห้นะแล้วก็เนี่ยมันก็จะมีเป็นใช้เงินแคชนะครับใช้แต้มกะโหลกนะครับแล้วก็จะมีอื่นๆนะครับ Ancient Token อันนี้ได้จาก PVP นะครับคอสตูมนะครับเห็นไหมมีขายที่นี่นะครับสเกลคือเงินแคชนั่นแหละครับอันนี้ก็คือเอาเงินแคชแลกเหรียญนะอื่นๆสเปเชียลนะฮะก็ลองมาอ่านกันดูก็แล้วกันเปลี่ยนชื่อยังต้องเสียตังค์300โหดจริงๆเดี๋ยวลองเปิดกระจปองดูดีกว่าเอาแพ็คนี้แล้วกัน45เหรียญเปิด10ครั้งในราคา450เวรกรรมไม่มีอ่ะตังค์ไม่พอจะเปิดตอนนี้ก็เสียดายเอาเป็นวิทยาทานให้ท่านผู้ชมแล้วกันลองเปิดสักใบ2ใบแล้วกันนะฮะเก็บ450แล้วมาเปิดทีเดียวดีกว่านะครับโชว์โชว์โลกกากๆพอเลยไม่เปิดแล้วเก็บตังค์ก่อนนะครับ เก็บตังค์ก่อนนะก็มันจะใช้กะโหลกมากขึ้นอ่ะตามดาวอ่ะเนี่ยมันมีสูงสุด5ดาวเห็นไหมอันนี้คือร้านค้านะฮะแล้วอื่นๆมีอะไรอีกด้านขวานะครับก็จะมีevent expedition คือการส่งฮีโร่ไปหาของซึ่งจะได้ exp นะครับของรู้สึกยังไม่ได้นะจะได้ exp นะเออนี่อ๋อได้ของด้วยได้ของด้วยแต่มีโอกาสได้นะครับคือมันจะได้ตังค์ได้ exp เป็นหลักนะครับนั่นแหละแล้วก็สามารถที่จะมาอัปเกรดไอ้พวกนี้ได้ด้วย expedition นะครับก็จะต้องใช้เงินแคชนะครับเออเราจะได้มีช่อง expedition มากขึ้นอะไรแบบนี้เป็นต้นคือจะได้ส่งพวกทหารของเราเนี่ยไปหาของกันได้พร้อมกันในเวลาเดียวกันนะครับซึ่งข้อดีของเกมนี้คือไอ้ทหารที่เราเอาไปหาของเนี่ยมันสามารถเอาไปลงแดนเจี้ยนได้ด้วยเออถ้าเกิดบางเกมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาไปหาของใช่ป่ะฮีโร่มันจะเอาไปลงแดนเจี้ยนไม่ได้แต่เกมนี้ไม่เป็นไรครับส่งไปหาของได้ด้วยเอาไปลงแดนเจี้ยนได้ด้วยก็ลองมาดูกันละกันแล้วก็มีแคมป์ไซต์แคมป์ไซต์นี่คือเหมือนกันเป็นเครื่องผลิตทรัพยากรนะครับอันแรกนี่เป็นไหอาหารก็คือต้องรอตามเวลามารับ energy เพิ่มได้อันนี้เป็นเงินเนี่ยก็จะมีบอกเนี่ย6ชั่วโมงเดี๋ยวจะเต็มนะอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ด้วย power crystal นะครับ crystal อันนี้คือใช้ในการอัปเกรดฮีโร่ในหลายๆระบบใช่มั้ยครับนั่นแหละก็อย่าลืมมาเก็บนั่นแหละนะครับแล้วก็ต้องใช้รู้สึกจะต้องใช้เงินแคชนะในการที่จะให้มันฟื้นซึ่ง10แคชนะครับก็พอใช้ไป10แคชแล้วก็รอเวลานะครับมันจะเต็มภายใน12ชั่วโมงส่วนอันนี้เป็นกินโทเค็นนะครับก็กินโทเค็นเนี่ยได้จากเควสอยู่แล้วเล่นไปเล่นมาเดี๋ยวก็ได้นะครับสามารถที่จะเอาไปแลกเศษของตัวละครได้เดี๋ยวผมแลกให้ใครดีแลกให้นักเวทก็แล้วกันเพราะนักเวทยังไม่มีเลยนะครับพอเราแลกเสร็จแล้วก็รอเวลาเออมันจะไม่ได้แลกได้รัวๆเพราะนั้นเนี่ยนะได้เศษของนักเวทเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ต้องรอเวลาครับชั่วโมงนึงมาแลกได้ครั้งนึงเพราะนั้นเรามีเศษตัวละครแล้วใช่ไหมครับเราก็เอาไปอัปเกรดสกิลให้กับตัวละครด้วยเออนั่นแหละจะได้เล่นง่ายขึ้นอะไรดีขึ้นนะครับส่วนอันนี้อันนี้ก็ลืมบอกไปคือเวลาเราเล่นเกมเนี้ยเราควรทำตามเควสนี้เควสนี้มันเหมือนเป็นเควสมือใหม่อ่ะมันจะคอยบอกตลอดว่าให้ไปทำอะไรบ้างเช่นให้ไปอัปเกรดของให้ไปผ่านดันเจี้ยนนั้นดันเจี้ยนนี้นู่นนั่นนี่คือทำตามไปได้เรื่อยๆมันจะได้รับของรางวัลมากมายเนี่ยกด go to ได้เลยมันจะพาไปส่วนที่เกี่ยวข้องเผื่อใครไม่ถนัดภาษาอังกฤษก็กด go to ขึ้นมาแล้วก็ลองดูกันแล้วกันว่ามันพาไปที่ไหนแล้วก็เดาเอาถ้าไม่รู้จริงๆนะครับเซฟภาพสกรีนช็อตหรือพิมพ์บอกผมในแฟนเพจก็ได้นะครับเดี๋ยวผมช่วยแปลให้ถ้าผมว่างแล้วผมเห็นทันทีก็จะรีบแปลให้นะฮะเนี่ยแล้วก็คือระบบหลักๆของเกมนี้นะครับปีกย่อยที่เหลือก็จะมีพวกแบบเนี่ยกิจกรรมอีสเตอร์เอ็กเรามาดูกันแล้วกันนะครับก็คือแค่ลงในเจก็ได้แล้วใช่ไหมอีสเตอร์เอ็กเนี่ยก็อีกไม่นานก็หมดแล้วอีก6วันหมดแล้วใครที่มาดูแล้วไม่มีกิจกรรมนี้ไม่ต้องตกใจนะครับท่านอาจจะมาดูช้าไปนะฮะมีแพ็กเกจเกี่ยวกับพวกเติมเงินทั้งหลายแหละเราใส่ฟรีเราไม่สนใจนะแล้วก็คอนเทนต์นะครับก็จะมีเรื่องของเพื่อนพวกล็อกอินประจำวันพวกคอลเลกชันเนื้อเรื่องที่ผ่านมาคือดูได้ที่นี่เลยแล้วก็พวกเออร์ชิเมนต์ก็มารับได้ที่นี่นะครับในเคลมออด้วยเคลมออด้วยมันจะมีภารกิจประจำวันด้วยนะเพราะนั้นก็แนะนำให้ทำทุกวันจะได้รับเงินแคชมาเงินแคชไม่ได้หายากเกมนี้ก็คือAR อะไรเดี๋ยวก็ได้เงินแคชอ่ะเพราะนั้นก็พยายามทำนะครับกิจกรรมที่มันมีให้ตลอดกันละกันนะครับเนี่ยรับอะไรได้ก็มารับเห็นไหมเงินแคชเนี่ยแจกมาแกแป๊บเดียวแจกนะครับเพราะนั้นก็ไปเล่นเรื่อยๆนะครับสายฟรีก็เกิดได้แต่จะเกิดช้าเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สำหรับออปชันด้านขวาบนนะฮะก็จะมีเรื่องการกับปรับกราฟิกด้วย
คือใครที่เครื่องไม่ค่อยไหวก็ลองมาปรับต่ำลงนะฮะต่ำลงก็แล้วกันนะครับส่วนอื่นๆก็ไม่ค่อยสำคัญนะฮะการลิงก์ ID ก็มันบังคับลิงก์กับ Google Play อยู่แล้วก็ไม่น่ามีประเด็นอะไรภาษาก็ถ้าเกิดในอนาคตมีภาษาไทยก็มาปรับที่นี่นะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นว่ามันยังไม่มีภาษาไทยนะครับก็เท่านี้นะครับสำหรับเกมนี้นะฮะขออนุญาตรีวิวไว้คร่าวๆเท่านี้ก็แล้วกันนะฮะจริงๆก็มันยังมีระบบมากกว่านี้อีกถ้าท่านผู้ชมผจญภัยในโลกใบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเอาเป็นว่าใครที่ชอบแนวเนี้ย RPG ผสมกับการต่อสู้ที่เป็นแนวแบบวางแผนการรบเกมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ใหม่ที่สุดในช่วงนี้แล้วนะครับที่เป็นแนวเนี้ยนะเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็ผมนายช็อตตี้บุญจวะขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับ